ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์นะคะหลังจากซีรีส์เรื่องยาวรามายณะผ่านไป70กว่าตอนขอผ่อนพักสักนิดกับเรื่องสบายๆนะคะประวัติของอัจฉริยะทั้ง5เริ่มจากอาร์คิมิดิสที่เริ่มไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะวันละ1ตอนตอนละ1คนค่ะจบในตอนจากอาร์คิมิดิสวันนี้อยากเล่าเรื่องไอแซคนิวตันหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันคนที่นั่งใต้ต้นแอปเปิลแอปเปิลตกใส่หัวไม่ได้เจ็บอย่างเดียวแต่ได้งานได้ทฤษฎีด้วยนะคะชีวิตของเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นบทให้เราได้เรียนรู้ว่าการตั้งคำถามและการสังเกตบางทีอาจจะมีประโยชน์มากกว่าการหาคำตอบด้วยซ้ำนะคะการเป็นคนขี้สงสัยการเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตและขี้สงสัยถูกเรื่องถูกราวเป็นประโยชน์มากๆค่ะวันนี้อยากให้คุณได้ฟังนะคะกับเรื่องราวของไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องของโลกชีวิตวัยเด็กของเขาค่อนข้างจะเป็นมุมมืดอยู่เหมือนกันนะเป็นชีวิตของคนที่อยู่คนเดียวโดดเดียวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีใครรักแต่ในโชคร้ายก็จะมีโชคดีนะคะจากการที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีใครรักเป็นคนโดดเดี่ยวก็เลยทำให้เขาเนี่ยมุ่งมั่นสมาธิมาอยู่ที่งานแล้วก็การค้นคว้าไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนะคะคือมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนักคิดนักวิทยาศาสตร์นักเขียนศิลปินหลายคนนะคะมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ค่อยจะสุขสันต์หรรษาสักเท่าไหร่แต่ก็แปลความทุกข์ความขมขื่นความโดดเดี่ยวเหล่านั้นเป็นพลังให้กับชีวิตในการสร้างสรรค์งานเรื่องราวของไอแซคนิวตันบอกอะไรเราได้บ้างนอกเหนือไปจากการเป็นคนเก่งการเป็นอัจฉริยะแต่การเป็นคนเก่งการเป็นอัจฉริยะเหล่านี้มีราคาที่ต้องจ่ายทั้งนั้นนะคะราคาของนิวตันคืออะไรบ้างอยากให้คุณได้ฟังจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะค่ะของนันมีบุ๊กส์ไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะในประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์มีนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่มากมายนะคะที่ไขข้อข้องใจเรื่องต่างๆด้วยการค้นพบความจริงเรื่องแล้วเรื่องเล่าและส่วนหนึ่งของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ก็มักจะมีแรงบันดาลใจมาจากการเป็นคนขี้สงสัยการสังเกตการเฝ้ามองแล้วก็ครุ่นคิดกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวในชีวิตประจำวันกรณีของไอแซคนิวตันทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ที่เขาค้นพบก็มาจากแอปเปิลที่ตกใส่หัวของเขานั่นล่ะค่ะตกใส่หัวหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าแต่ว่ามาจากการตกของแอปเปิลนั่นเท่านั้นนั่นเองนะคะเรามาฟังประวัติชีวิตของไอแซคนิวตันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไอแซคนิวตันเกิดวันเดียวกับวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูเมื่อปีคริสต์ศักราช1642ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษค่ะพ่อของเขาจากไปตั้งแต่เขายังไม่เกิดพออายุได้3ขวบแม่ก็แต่งงานใหม่ทิ้งให้เขาอาศัยอยู่กับยายที่ฟาร์มชีวิตวัยเด็กของนิวตันเต็มไปด้วยความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งความเกลียดชังความโกรธความริษยาความทุกข์นิวตันมักจะร้องตะโกนว่าจะเผาบ้านจะฆ่าพ่อเลี้ยงแต่ไม่นานเขาก็ใช้ความเงียบสร้างเกาะกำบังขึ้นช้าๆแล้วก็ขังตัวเองอยู่ข้างในจากนั้นก็ทำงานที่เขารักงานที่ทำให้เขา
เกิดความเพลิดเพลินอยู่ในโลกส่วนตัวโลกส่วนตัวของนิวตันคืองานช่างไม้ค่ะทุกๆวันจะมีเสียงเลื่อยไม้มีเสียงตอกตะปูปุงปังปุงปังดังออกมาจากห้องของนิวตันนิวตันเป็นคนที่มีฝีมือในงานไม้อย่างเหลือเชื่อนะคะตู้หนังสือโต๊ะเล็กๆหรือว่าเก้าอี้ที่เขาทำมีความสวยงามประณีตเขายังสามารถต่อรถม้าที่มีล้อเลื่อนไปมาได้อีกด้วยคือเป็นช่างที่เก่งมากๆค่ะเก่งตั้งแต่เด็กเลยและเมื่อเขาอายุได้7ขวบเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเรียนการคำนวณแล้วก็เรียนคำศัพท์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่ว่าจะได้กลับมาดูแลฟาร์มต่อจากครอบครัวแต่นิวตันไม่ชอบการบ้านที่มีแต่การท่องจำพอไม่ชอบก็ผ่านไม่สนใจเรียนผลการเรียนก็แย่มากๆนะคะประกอบกับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจึงไม่มีใครยอมเล่นกับเขาเพื่อนๆมักจะรังแกแล้วก็หัวเราะเยาะแล้วก็เรียกเขาว่าเจ้าโง่นิวตันแต่นิวตันก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจใช้ความเงียบป้องกันตัวเองวันๆก็แทบจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเลยเอาแต่ทำงานช่างไม้แล้วก็สังเกตธรรมชาติเงียบๆคนเดียวแต่ความเงียบก็ไม่อาจจะทำให้เขาอยู่อย่างสงบไปได้ตลอดค่ะคือเขาเนี่ยไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากจะไปหาเรื่องหาราวมีเรื่องมีราวอะไรกับใครแต่ครั้งหนึ่งมีเด็กเกเรมาล้อมาหัวเราะเยาะหาว่าเขาเนี่ยโง่แล้วก็ทึ่มแล้วก็เตะท้องเขาด้วยทำให้นิวตันหมดความอดทนนะคะบวกกับความโกรธความขมขื่นที่สะสมมานานนิวตันเอาหัวชนเด็กเกเรที่ตัวใหญ่กว่าเขาคนนั้นหลายเท่าล้มลงแล้วก็กระหน่ำชกหมัดแล้วหมัดเล่าจนกระทั่งเด็กคนนั้นเนี่ยร้องไห้แล้วก็ขอให้นิวตันนี่ปล่อยตัวนิวตันก็บอกว่าฉันจะไม่ยอมให้คนอื่นหัวเราะเยาะอีกเขาสาบานกับตัวเองเปลี่ยนความรู้สึกถูกทอดทิ้งถูกเหยียดหยามมาตั้งแต่เล็กให้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนตัวเองและนับแต่นั้นมาค่ะเขาก็กลายเป็นคนขยันตั้งใจเรียนและไม่มีใครกล้าเรียกเขาว่าเจ้าโง่อีกเลยการทะเลาะกันครั้งนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของนิวตันมากค่ะเมื่อหวนคิดถึงเรื่องวัยเด็กวัยสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะนิวตันบอกว่าถ้าตอนเด็กๆไม่มีการทะเลาะครั้งนั้นชีวิตของข้าพเจ้าก็คงจะเป็นได้แค่ช่างไม้บางครั้งคนเราก็มีจุดเปลี่ยนจากเหตุการณ์เล็กๆเพียงแค่เหตุการณ์เดียวนะคะที่ทำให้เกิดแรงฮึดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่านิวตันคนใหม่ที่เกิดขึ้นพออายุได้12ค่ะก็เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมคิงส์คูลในเมืองแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ไกลบ้านมากก็เลยไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนใกล้ๆโรงเรียนทีนี้เมื่อย้ายออกจากฟาร์มโลกของเขาก็กว้างใหญ่ขึ้นนิวตันได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็มักจะขังตัวเองอยู่ในห้องใต้หลังคาเขาอ่านหนังสือครั้งละหลายวันโดยไม่ออกไปข้างนอกเลยเขาสนใจธรรมชาติฟิสิกส์เคมีและปัญหาวิทยาศาสตร์สนใจแล้วก็สงสัยในสิ่งที่คนอื่นไม่สนใจแล้วก็ไม่สงสัยเช่นอยากรู้ว่าทำไมโลกถึงเป็นแบบนี้ทำไมนกถึงบินได้ทำไมกังหันลมถึงหมุนเขาอ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งทดลองแล้วก็ลองใช้วิธีทางฟิสิกส์เคมีสร้างสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนกว่าเดิมเขาเคยสร้างแบบจำลองกังหันในโรงโม้แป้งนะคะเป็นโรงงานนะคะนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกจะเหมือนกังหันของจริงทุกอย่างแล้วเขายังเรียนแบบเครื่องยนต์กลไกที่ซับซ้อนและนำกังหันนี้มาใช้โม้ข้าวโพดได้จริงๆอีกด้วยและเมื่อมองเห็นกังหันที่ตัวเองทำหมุนไปตามแรงลมนิวตันก็สนใจเกี่ยวกับแรงลมมากยิ่งขึ้นลมไม่มีรูปร่างไม่มีน้ำหนักแล้วจะทำการทดลองได้อย่างไรใช้ว่าวค่ะถ้าจะทำให้ว่าวลอยทั้งสูงทั้งนิ่งจะต้องรู้เรื่องแรงลมและก็ความเร็วของลมนิวตันใช้เวลาหลายวันในการเหลาไม้ไผ่ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม
สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทุกแบบจากนั้นก็ทดลองดูว่าว่าวแบบไหนที่ลอยได้ดีที่สุดตอนกลางคืนเขาก็จะเอาโคมไฟเล็กๆติดไว้ที่หางว่าวแล้วก็ทดลองต่อไปชาวบ้านในเมืองมองเห็นแสงประหลาดอยู่บนท้องฟ้าลอยไปลอยมาก็คิดว่าเป็นดาวหางดาวหางที่นำภัยพิบัติมาตามตำนานแต่พอรู้ว่าเป็นการทดลองของนิวตันทุกคนก็บอกว่านิวตันเนี่ยเป็นอัจฉริยะเก่งจังเลยแต่แม่ของเขากลับคิดว่าการสืบทอดกิจการฟาร์มเป็นเรื่องสำคัญกว่าวิทยาศาสตร์ดังนั้นหลังจากที่พ่อเลี้ยงของนิวตันเสียชีวิตแม่ก็สั่งให้เขาหยุดเรียนแล้วก็กลับบ้านไปเป็นชาวนาแต่ไม่ได้ผลค่ะสมองของนิวตันมีแต่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ไม่มีพื้นที่ให้กับเรื่องอื่นแล้วเขามักจะอ่านหนังสือพร้อมกับทำอะไรอย่างอื่นไปด้วยบางครั้งก็ลืมปิดคอกหมูปล่อยให้หมูเนี่ยวิ่งไปที่นาของเพื่อนบ้านจนพื้นนาเละเทะบางทีก็ปล่อยให้แพะกินต้นกล้าจนหมดเกลี้ยงวันหนึ่งลมแรงพัดกระหน่ำใครๆต่างพากันต้อนสัตว์เลี้ยงเข้าคอกแต่นิวตันกลับกระโดดไปมาท่ามกลางพายุรุนแรงเขากำลังทดลองเรื่องแรงลมและทิศทางลมจากพายุที่นานๆจะเจอสักครั้งนั่นเองนะคะซึ่งเล่ากันว่านิวตันทดลองหันหลังให้ลมแล้วก็กระโดดจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหันหน้าต้านลมแล้วก็กระโดดเพื่อเปรียบเทียบระยะต่างของการกระโดดทั้งสองครั้งในการทดสอบความเร็วและความแรงของลมนี่ขนาดแค่พายุนะคะทุกอย่างเนี่ยสร้างความสงสัยให้กับเขาได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาใช้ค้นหาคำตอบทั้งนั้นเลยคือทั้งสงสัยแล้วก็พร้อมที่จะหาคำตอบในขณะที่แม่ก็หมดหวังในการที่จะให้นิวตันเป็นอย่างใจคือถ้าเกิดจะให้เป็นชาวนาก็คงจะเป็นชาวนาที่ไม่ได้ความเพราะฉะนั้นยอมแพ้ค่ะให้เป็นนักเรียนที่เยี่ยมยอดไปเลยดีกว่าแม่ก็เลยยอมให้นิวตันกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งทีนี้เมื่อโอกาสในการเรียนที่หลุดลอยกลับคืนมานะคะนิวตันก็ดีใจมากตั้งอกตั้งใจขยันเรียนมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งได้เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมที่สุดในโรงเรียนและช่วงนี้เองค่ะที่นิวตันตกหลุมรักสาวคนหนึ่งแอบหลงรักลูกเลี้ยงของเจ้าของที่ดินนิวตันมักจะทำตู้เสื้อผ้าแล้วก็ต่อโต๊ะเก้าอี้ให้ตุ๊กตาของเธอคือใช้ความสามารถในเชิงช่างไม้เนี่ยนะคะทำของทำโน่นทำนี่ให้แต่เนื่องจากว่านิวตันนี่ฝังใจว่าตัวเองนี่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งพ่อก็ตายแม่ก็ทิ้งก็ทำให้เขานี่เป็นคนที่มีปมเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยปากบอกความในใจกับคนที่เขารักได้คือเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจนกระทั่งในที่สุดความรักนี้ก็หลุดลอยไปไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียใจมากแค่ไหนแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยมีความรักอีกเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตในปีคริสต์ศักราช1661นิวตันอาศัยทุนเล่าเรียนหลวงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่นี่นักเรียนทุนไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนแต่ต้องทำงานให้กับโรงเรียนงานของนิวตันก็คือเป็นผู้จดการบรรยายให้กับศาสตราจารย์หรือนักเรียนรุ่นพี่ยกกับข้าวนะคะยกอาหารเทน้ำทำความสะอาดห้องล้างโถส้วมก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ท้อค่ะเคมบริดจ์เปรียบเสมือนคลังสมบัติแห่งความรู้เขาศึกษางานเขียนของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเดกาตกาลิเลโอนะคะในสายตาของเขาไม่ว่าจะเป็นเดกาตกาลิเลโอแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อื่นๆเนี่ยเปรียบเสมือนยักษ์ที่ผลักก้อนหินแห่งความรู้ไปข้างหน้าและเขาเองก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเจริญรอยตามคนเหล่านั้นเพื่อค้นหาความจริงของโลกต่อไปบ่ายวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลินิวตันไปเดินเที่ยวตลาดนัดขณะที่เดินผ่านร้านขายของเล่น
เขาก็เห็นสามเหลี่ยมปริซึมแท่งหนึ่งเมื่อแสงแดดส่องกระทบก็เกิดแสงหลากสีที่น่าแปลกก็คือหลายคนเห็นปรากฏการณ์แสงสีรุ้งผ่านปริซึมแต่ไม่มีใครสักคนที่ศึกษาว่าเป็นเพราะอะไรด้วยความอยากรู้นะคะนิวตันซื้อปริซึมแท่งนั้นกลับบ้านเอาไปทดลองค่ะเอาไปหาคำตอบหลังจากผ่านการทดสอบหลายครั้งหลายคราวนิวตันก็รู้ความลับว่าความจริงแสงปกติที่เราเห็นเป็นสีขาวนั้นไม่ได้มีสีขาวเพียงอย่างเดียวแต่มีสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดสีแดงทั้ง7สีรวมกันอยู่ก่อนหน้านี้ความลับของแสงถูกสายตาของเราปิดบังไว้เป็นเวลานานหลายพันปีการพ้นพบของนิวตันจึงเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องการมองสีของคนเราโดยสิ้นเชิงและนั่นก็คือที่มาของการประดิษฐ์เลนส์แว่นตาที่ช่วยให้คนที่มีปัญหาทางสายตามีความสุขมากขึ้นมองเห็นได้เหมือนเดิมและยังเป็นการพัฒนาไปสู่กล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์และเลเซอร์ในเวลาต่อมาด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชีวิตของเราจนกระทั่งถึงปัจจุบันพักสักครู่และเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของไอแซคนิวตันกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องราวของไอแซคนิวตันคุณผู้ฟังคะตอนนี้อยู่ในช่วงของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะประจำปี2557ค่ะถึงวันที่7เมษายนปีนี้งานก็ดูคึกคักดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยจะมีงานแล้วก็ไม่ค่อยจะมีกิจกรรมอะไรมากสักเท่าไหร่แล้วก็หน้าร้อนด้วยอากาศก็กำลังร้อนได้ที่เลยทีเดียวเชียวนะคะแอบถามเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เขาก็บอกว่าคนเยอะเกินกว่าที่คิดเอาไว้คุณฟังล่ะคะไปงานมาบ้างหรือยังไปช็อปหนังสือมาบ้างหรือยังสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่า5ยอดอัจฉริยะของนันมีบุ๊กส์ก็เหมาะสำหรับเด็กๆค่ะผู้ใหญ่อ่านยังสนุกเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวิตของคนดังๆหรือว่าชีวิตของอัจฉริยะที่มักมีอะไรพิเศษและก็แตกต่างไปจากชีวิตของเราๆไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะอย่างชีวิตของเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มาจากครอบครัวไม่อบอุ่นพ่อก็ตายแม่ก็มีสามีใหม่แล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่กับยายอย่างโดดเดี่ยววันๆก็เอาแต่ต่อช่างไม้ไม่ใช่ต่อช่างไม้ขออภัยทำงานช่างไม้ตอกตะปูเลื่อยไม้แล้วก็ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมีตัวเองเป็นเพื่อนมีความคิดมีความฝันเป็นเพื่อนมีงานเป็นเพื่อนชีวิตของอัจฉริยะหลายคนที่คิดงานดีๆได้ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าการคิดอะไรดีๆการที่จะรู้กระจ่างในอะไรสักอย่างต้องใช้เวลาใช้สมาธิใช้ความสนใจที่จดจ่อมาฟังกันต่อก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากที่ไอแซคนิวตันอกหักจากการหลงรักสาวคนหนึ่งแล้วก็เฝ้าเพียรทำของให้เธอแต่เนื่องจากว่ามีปมในใจไม่กล้าสารภาพรักครั้งนี้จึงหลุดลอยไปแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ค้นพบที่มานะคะของการประดิษฐ์เลนส์แว่นตาค้นพบความลับของแสงทำให้เรามีแว่นตาใช้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นที่มาของการทำกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์แล้วก็เลเซอร์ด้วยนี่คือคุณูปการของนักคิดที่ชื่อว่าไอแซคนิวตันชีวิตของเขาเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะปี1665นิวตันจบการศึกษาแล้วก็เข้าทำงานเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แต่ในปีเดียวกันนั้นเองค่ะอหิวาตกโรคได้ระบาดทั่วลอนดอน
ผู้คนนับพันนับหมื่นเสียชีวิตในเวลาชั่วข้ามคืนศพกองสูงเป็นภูเขาเพราะนำไปฝังไม่ทันโรคระบาดรุนแรงราวกับน้ำท่วมไหลบ่าไปทั่วทุกหัวระแหงที่เคมบริดจ์ก็เช่นกันค่ะนิวตันก็จำต้องกลับบ้านแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งไหมอนาคตรางเลือนแต่นิวตันก็ตัดสินใจแล้วว่าถึงแม้จะอยู่ในชนบทก็จะไม่มีทางละทิ้งการทดลองยามค่ำคืนในชนบทช่างเงียบสงบดวงดาวสว่างสุขใสเป็นพิเศษวันหนึ่งนิวตันนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นแอปเปิลค่ะทันใดนั้นแอปเปิลลูกหนึ่งก็ตกลงมาถ้าเป็นเราก็อาจจะเก็บแอปเปิลมากินนะคะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยแต่นิวตันสงสัยค่ะว่าทำไมแอปเปิลจึงตกลงมาแล้วทำไมพระจันทร์ถึงไม่ตกแล้วสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรมีอะไรเกี่ยวกันไหมคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะว่าทำไมแอปเปิลที่หลุดจากกิ่งถึงตกแต่ทำไมพระจันทร์กลับค้างตึงแล้วก็ไม่ตกในสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ต่างรู้แล้วนะคะว่าดวงจันทร์หมุนรอบโลกแต่ยังไม่มีใครรู้สาเหตุว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมดวงดาวสองดวงที่อยู่ห่างไกลขนาดนั้นในสมองของนิวตันมีแต่คำว่าทำไมทำไมทำไมเขาไม่หยุดที่จะครุ่นคิดทดลองและคำนวณในที่สุดเขาก็พิสูจน์ได้ถึงแรงดึงดูดที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งและนอกจากแรงดึงดูดที่มีอยู่ในวัตถุทุกชนิดแล้วในปีเดียวกันค่ะนิวตันยังเริ่มเขียนหลักการพื้นฐานของแคลคูลัสและกฎการเคลื่อนที่อีกด้วยในประวัติของนิวตันจึงเรียกปี1666ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขากลับไปอยู่ชนบทว่าเป็นปีมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติคือไม่ได้เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของนิวตันอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราด้วยแอปเปิลลูกนั้นก็เป็นแอปเปิลลูกสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันปีคริสต์ศักราช1667อาฮิวาตกโลกเริ่มลดความรุนแรงนิวตันก็กลับไปเคมบริดจ์ค่ะแต่เขาก็ยังไม่กล้าประกาศผลการทดลองเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่ความสามารถของเขาก็เป็นที่เลื่องลือในหมู่เพื่อนนักเรียนแล้วก็อาจารย์จนกระทั่งปี1669ค่ะนิวตันได้รับตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จากการแนะนำของอาจารย์ปีนั้นนิวตันอายุเพียง26ปีนะคะเขาจึงเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่อายุน้อยที่สุดที่เคมบริดจ์เคยมีมาเป็นอาจารย์ที่พูดน้อยบวกกับเนื้อหาที่เขาสอนเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากปรากฏว่านักเรียนเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะจนในที่สุดไม่เหลือใครเรียนเลยแม้แต่คนเดียวคือเก่งแต่อธิบายไม่ได้ตามภาษาคนเก่งนะคะแต่ถึงแม้ว่าไม่สามารถอธิบายสิ่งที่สมองคิดออกมาแต่นิวตันก็โชคดีที่เขาใช้สองมือทำให้เห็นได้คือปากเนี่ยอธิบายให้คนเห็นตามที่เขาเห็นไม่ได้แต่มือทำได้ค่ะปี1671นิวตันนำกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นไปเสนอกับราชบัณฑิตยสมาคมด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสมาคมของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในยุคนั้นกล้องของเขายาวเพียง20เซนติเมตรเล็กกว่ากล้องโทรทัศน์ในสมัยนั้นหลายร้อยเท่าแต่กำลังขยายมากแล้วก็มองเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสมาคมทันทีแม้แต่พระเจ้าชาร์ลส์ที่สองก็เสด็จมาทอดพระเนตรราชบัณฑิตยสมาคมด้านวิทยาศาสตร์รีบเชิญนิวตันเข้าสมาคมและให้เขาเสนอวิทยานิพนธ์ทันทีแต่แล้วฝันร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อโรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีในวิทยานิพนธ์ของนิวตันอย่างรุนแรงบอกว่าไม่ถูกต้องคำนวณก็ไม่ละเอียดหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตามธรรมดาของฝรั่งมั้งคะที่เขาจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างแรงหลังจากนั้นก็มีข่าวซุบซิบมีคำพูดประชดประชันเสียงหัวเราะเยาะเย้ยเหน็บแนม
แต่นิวตันก็ไม่ท้อค่ะยังคงทดลองต่อไปโดยไม่กล้าประกาศผลการทดลองใดๆออกมาอีกคือพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหยับเยินเลยนะคะนิวตันก็เก็บตัวทดลองยาวนานถึง10กว่าปีและเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้แย้งนิวตันก็พักเรื่องการทดลองด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เอาไว้เบนความสนใจไปศึกษาเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุเป็นเวลาเกือบ20ปีค่ะจนกระทั่งในปี1684ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจตีพิมพ์บทความเรื่องที่เขาค้นพบใต้ต้นแอปเปิลเมื่อ10กว่าปีก่อนออกมาจากการสนับสนุนของนักดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าฮัลลี่นิวตันมุมานะอยู่นานถึง2ปีเต็มๆนะคะจนในที่สุดก็เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Principia เขียนออกมา2บทแรกได้สำเร็จเนื้อหาใน2บทแรกกล่าวถึงแก่นทฤษฎีทั้งหมดได้แก่แรงโน้มถ่วงกฎกลศาสตร์แคลคูลัสหลักการเหล่านี้อธิบายว่าวัตถุทั้งหลายเคลื่อนที่ได้อย่างไรและอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ความเร็วและแรงของการเคลื่อนที่ตั้งแต่การแทงลูกสนุกเกอร์การหวดลูกเบสบอลไปจนถึงการโคจรของดวงดาวซึ่งเราสามารถทำนายผลด้วยการคำนวณได้ทั้งสิ้นค่ะโอ้โหคือสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่ต้องคำนวณทิศทางและความเร็วของแรงอย่างละเอียดนะคะเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังว่าแรงกลศาสตร์ที่นิวตันค้นพบเนี่ยสอนให้รู้ว่าจะต้องแทงลูกอย่างไรถึงจะลงหลุมฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับสนุกเกอร์ด้วยนะใครที่เก่งฟิสิกส์นี่อาจจะเล่นสนุกเกอร์ได้เก่งหรือเปล่าฟิสิกส์นี้จริงๆแล้วมีประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากนะคะแต่เรามักจะมองว่าเป็นวิชาที่ยากแล้วก็มักจะมองว่าเป็นวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพราะว่ามันมีแต่การคำนวณสมัยที่ดิฉันเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่คิดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเกี่ยวกับชีวิตเลยก็เลยไม่เลือกเรียนอีกอย่างรู้สึกว่ามันยากด้วยยากแล้วยังไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยไม่เลือกน่าเสียดายนะคะจริงๆแล้วคนเรียนนี่ก็บอกว่าสนุกมากแล้วก็มันเกี่ยวกับชีวิตของเราโดยตรงมันเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งจริงๆธรรมชาติของแรงนะธรรมชาติของการเคลื่อนที่อะไรต่ออะไรต่างๆคือถ้าเราไม่รู้แรงขับเคลื่อนของรถที่วิ่งอย่างรวดเร็วก็จะไม่สามารถคำนวณแรงของเบรกสำหรับหยุดรถได้ถ้าไม่รู้ว่าการสร้างสะพานต้องใช้แรงมากเท่าไหร่ถึงจะรองรับน้ำหนักได้แล้วก็ไม่พังเราก็คงไม่มีสะพานที่แข็งแรงใช้หรือถ้าเกิดว่าไม่รู้การโคจรของดวงดาวก็จะไม่สามารถกำหนดเส้นทางการบินหรือว่ายิงจรวดได้มันเกี่ยวกันไปหมดเลยนะคะกับการคำนวณทีนี้พอหนังสือ Principia ออกสู่สายตาประชาชนนิวตันก็ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้งค่ะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองที่มนุษย์มีต่อจักรวาลและเขาก็สร้างรากฐานเป็นรากฐานที่มั่นคงด้วยนะคะให้กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเปลี่ยนให้กับคนอื่นก็เลยเปลี่ยนชีวิตเขาด้วยเขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และเขาก็สร้างวิทยาศาสตร์โดยการพาผู้คนเข้าสู่โลกยุคใหม่โลกแห่งเทคโนโลยีและการคิดคนแต่แล้วสงครามได้เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะโรเบิร์ตฮุกนะคะเจ้าเก่าค่ะกล่าวหาว่านิวตันเนี่ยคัดลอกทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเขาไปคือกล่าวหาว่านิวตันเนี่ยไปก๊อปปี้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเขาหาว่านิวตันไม่ได้ค้นพบเองเพราะว่าเขาเคยแสดงความคิดเดียวกันนี้ในวารสารฉบับหนึ่งก่อนแล้วโอ้โหนิวตันโกรธมากนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาค้นพบทฤษฎีนี้ตั้งแต่20ปีก่อนส่วนโรเบิร์ตฮุกเนี่ยไม่เคยเสนอการพิสูจน์หลักคณิตศาสตร์ใดๆได้เลยคราวนี้นิวตันโกรธแล้วก็คิดถึงการที่จะตอบโต้บ้างแล้วค่ะนิวตันเขียนจดหมายอธิบายทฤษฎีเพื่อหักล้างโรเบิร์ตฮุกอย่างมีเหตุผลแต่อีกใจหนึ่งเขาก็อยากจะกลับไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เลิกเขียนหนังสือเ
คือตอนแรกๆเนี่ยเบื่อการที่จะมาตอบโต้ข้อกล่าวหาเบื่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสียเบื่อการยุ่งกับผู้คนแต่ปรากฏว่าพอโรเบิร์ตฮุกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มากล่าวหาอย่างที่ทำให้เขาโกรธมากเนี่ยความโกรธก็เลยเป็นตัวจุดพลังทำให้เขาสู้ต่อแล้วก็มุมานะเขียนหนังสือ Principia บทที่3จนเสร็จคือเขาตอบได้หมดอธิบายได้หมดในขณะที่โรเบิร์ตฮุกเนี่ยพิสูจน์อะไรไม่ได้จนในที่สุดนะคะนิวตันก็ได้รับชัยชนะจากการโต้เถียงชัยชนะในที่นี้ก็คือว่าคนก็มองเห็นเองละค่ะว่าใครเป็นฝ่ายถูกคือมองเห็นว่าใครเป็นของจริงอะเนาะทำให้นิวตันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้ผู้คนในหมดความคลางแคลงในตัวเขาปี1703ค่ะเขาได้รับเลือกเป็นประธานราชบัณฑิตยสมาคมด้านวิทยาศาสตร์จากผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์อันเยี่ยมยอดอีก2ปีต่อมานะคะสมเด็จพระราชินีแอนพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เขาเป็นท่านเซอร์แล้วก็ปูทางให้นิวตันเนี่ยก้าวสู่เส้นทางการเมืองเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันตั้งแต่นั้นมาส่วนหนังสือ Principia นะคะด้วยความสนับสนุนจากแฮลลี่นักดาราศาสตร์หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์แฮลลี่ไม่เพียงแค่ออกเงินให้นิวตันตีพิมพ์หนังสือเท่านั้นนะคะยังเป็นบรรณาธิการต้นฉบับให้อีกด้วยจากนั้นนิวตันก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วอังกฤษเป็นท่านเซอร์เป็นขุนนางชั้นสูงมีชีวิตที่แวดล้อมด้วยเสียงปรบมือแล้วก็คำชื่นชมแต่ก็มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นค่ะแคลคูลัสซึ่งเป็นคณิตศาสตร์สาขาหนึ่งที่นิวตันค้นพบทำให้เขาโต้แย้งกับไลนิชไลนิชเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันนะคะไลนิชนี่มาโจมตีแต่ตอนหลังๆเนี่ยดูเหมือนว่านิวตันไม่ได้เป็นแมวน้อยที่ขดตัวอยู่ในซอกในหลืบของตัวเองอีกต่อไปแต่กลายเป็นเสือแล้วค่ะใครมาโจมตีใครมาอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบโต้อย่างไม่ปราณีเช่นกันหลังๆพอถูกโจมตีนิวตันคงจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะก็ตอบโต้อย่างเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดร้อนแล้วค่ะก่อให้เกิดข้อพิพาทครั้งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ในใจของนิวตันนี่จะมีไฟสองดวงดวงหนึ่งคือไฟรักในวิทยาศาสตร์อีกดวงหนึ่งคือไฟแห่งความโกรธอย่างไรก็ตามนะคะความสำเร็จของเขาก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีสิ่งใดทดแทนได้ตั้งแต่ปีที่นิวตันเสียชีวิตจนถึงวันนี้นะคะเป็นเวลาก็ร่วม300ปีแล้วค่ะกฎต่างๆที่นิวตันค้นพบยังคงใช้ในการคำนวณเส้นทางการโคจรของยานอวกาศในปัจจุบันนิวตันเคยพูดว่าข้าพเจ้ามองได้ไกลกว่าคนส่วนใหญ่ก็เพราะข้าพเจ้ายืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ทฤษฎีต่างๆที่นิวตันค้นพบล้วนมีพื้นฐานมาจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นกาลิเลโอเคปเลอร์เป็นต้นนะคะและสิ่งที่เขาค้นพบก็เป็นรากฐานสำคัญให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆเช่นกันค่ะนักวิทยาศาสตร์แต่ละรุ่นก็ล้วนแต่ยืนบนไหล่ของผู้ยิ่งใหญ่รุ่นก่อนต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้มนุษย์เดินเข้าไปใกล้คำตอบของจักรวาลและเข้าใกล้ประตูความจริงมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกนะคะไอแซคนิวตันหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการอ่านความรู้เพิ่มเติมนะคะในหนังสือ5ยอดอัจฉริยะก็จะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นิวตันได้ค้นพบมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ Principia นะคะหนังสือ Principia ซึ่งเป็นผลงานสำคัญของไอแซคนิวตันอันนี้เผื่อว่าสนใจจะไปหาอ่านเองนะคะเป็นของสำนักพิมพ์ Nami Books ค่ะตอนต่อไปมาฟังเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนลูกเป็ดขี้เหร่ขวัญใจเด็กๆ กันบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะข
ของห้องสมุดหลังไมค์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง